คลิปนี้จะมาพูดถึง Asus Chromebook Flip CX 5500ตัวใหม่นะครับที่ใช้ระบบปฏิบัติการเป็น Chrome OS ถ้าเราจะเอามาใช้แทนตัวของโน้ตบุ๊ก Windows เนี่ยสามารถแทนได้เลยไหมมีจุดเด่นมีข้อพิจารณาตรงไหนนะครับผมเดี๋ยวคลิปนี้จะไอมาเล่าให้ฟังนะครับหลายคนนะครับผมน่าจะคุ้นเคยเกี่ยวกับตัวของ Chromebook กันมาบ้างนะครับเพราะว่าตัวของ Chromebook จริงๆก็มีมาสักพักนึงแล้วเหมือนกันแต่สำหรับใครที่ยังไม่รู้จักว่าตัวของ Chromebook มันคืออะไรเอ๊ะแล้วมันแตกต่างจากตัวของโน้ตบุ๊กปกติยังไงตรงไหนนะครับผมจริงๆแล้วอยากจะบอกว่าตัวของ Chromebook อ่ะถ้าดูเผินๆนะครับผมมันก็คือโน้ตบุ๊กเครื่องนึงเลยนะครับผมจะแตกต่างกันในฝั่งในเรื่องของดีไซน์อะไรบางอย่างแล้วที่แตกต่างกันหลักๆเลยก็คือในเรื่องของระบบปฏิบัติการนะครับโน้ตบุ๊กปกติทั่วไปก็ใช้อะไรใช้ในฝั่งของ Windows นะครับแต่ตัวของ Chromebook ตรงนี้เขาใช้ระบบปฏิบัติการพิเศษที่ถูกทำมาเพื่อเขาโดยเฉพาะนะครับนั่นก็คือตัวของ Chrome OS ที่พัฒนาโดย Google นั่นเองนะครับซึ่งไอ้ Chrome OS ตรงนี้เนี่ยมันมีข้อแตกต่างอะไรยังไงกับในฝั่งของ Windows นะครับผมอย่างแรกคือการทำงานส่วนใหญ่ของเขาเนี่ยจะอ้างอิงกับตัวของคลาวด์ของ Google ซะส่วนใหญ่นะครับซึ่งการทำงานของเขานะครับผมก็จะไม่สลับซับซ้อนนะจะอ้างอิงกับตัวของ Google Service เลยนะครับผมซึ่ง Google Service คืออะไรอย่างแรกที่เรารู้จักเลยก็คือตัวของ Gmail นะครับผมที่เราเอาไปล็อกอินสร้างส่ง Gmail ตัวของ YouTube นะครับผมและณปัจจุบันนี้นะครับผมการใช้งานเรื่องของการเรียนออนไลน์หลายๆอย่างเนี่ยก็ต้องพึ่งพาตัวของ Google Service อย่างตัวของ Google Docs นะครับผม Google Sheets Google Slides นะครับ Google Meet ซึ่งตรงนี้นะครับผมอยู่ในตัวของ Google Service ทั้งนั้นเลยนะครับซึ่งตัวของ Chromebook ตรงนี้เนี่ยเป็นการรวมนะครับผม Service จากทาง Google ทั้งหลายทั้งแหล่เนี่ยมายัดอยู่ในตัวของ Chromebookตัวนี้เลยนะครับผมและทุกอย่างจะรันผ่านตัวของเบราว์เซอร์ Google Chrome นั่นเองหลายๆคนบอกเอาแล้วพอมารันอยู่ใน Google Chrome นะครับผมคำว่า Google Chrome นะครับผมหลายๆคนก็ได้ยินชื่อลือชาว่าเรื่องของการกินทรัพยากรถ้าไปอยู่ในฝั่งของ Windows ก็ตามนะครับผมใน Mac ก็ตามนะครับอันนี้กินทรัพยากรกันอย่างหนักหน่วงนะครับผมแต่จริงๆแล้วถ้าเขามาทำงานร่วมกันนะครับกับตัวของChrome OS ตรงนี้เนี่ยบางทีอะไรที่ถูกมาทำเพื่อกันและกันนะมันจะถูกรีดประสิทธิภาพออกมาได้ดีแล้วก็เต็มเปี่ยมรวดเร็วมากยิ่งขึ้นหลังจากที่ได้ลองใช้อะไรต่างๆนะครับผมด้วยความที่มันเป็น Chrome OS นะครับผมตรงนี้มีจุดเด่นอีกอย่างนึงคือเขาจะสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันผ่านตัวของ Google Play มาได้ด้วยนะครับผมบางคนคุ้นชินกับมือถือ Android ที่มีแอปพลิเคชันหลากหลายเป็นล้านๆแอปพลิเคชันนะครับผมตัวของ Chromebook ตัวนี้เนี่ยก็สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเหล่านั้นเนี่ยมาใช้ในรูปแบบหน้าจอที่คล้ายๆกับโน้ตบุ๊กตรงนี้ได้เหมือนกันนะครับผมแต่อันนี้จะมีข้อพิจารณานิดนึงเผื่อบางคนนะครับผมเผื่อบางคนคิดว่าเห็นอย่างนี้มันดาวน์โหลดแอปพลิเคชันจาก Google Play ได้เรื่องของการเล่นเกมมันก็ต้องเอามาฟาร์มเกมได้อย่างกับมือถือ Android หรือว่าแท็บเล็ต Android เครื่องนึงได้เลยสิอันนี้อยากจะบอกว่าตัวของ Asus Chromebook ตรงนี้เนี่ยเขาใช้ตัวของชิปเซ็ตที่เป็นในฝั่งของตระกูล Intel ซึ่งมันจะแตกต่างกับตัวของชิปที่อยู่ในมือถือนะครับทำให้การรันระบบในเรื่องของเกมต่างๆเนี่ยอาจจะรันไม่ได้เต็มประสิทธิภาพขนาดนั้นนะครับผมแต่ถ้าเปิดใช้งานพวกแอปพลิเคชันอะไรต่างๆตรงนี้เนี่ยสามารถใช้งานได้แต่ถ้าเป็นเกมเนี่ยอาจจะเปิดใช้งานไม่ค่อยได้อันนี้ก็ต้องพิจารณาตรงนี้นิดนึงนะครับและจุดเด่นนึงสำหรับการเป็น Chromebook นะครับผมถ้าเราเอาตัวของ Chromebook นี้เนี่ยไปใช้กับตัวองค์กรต่างๆหรือว่าสถาบันต่างๆนะครับที่ต้องใช้กับคนหมู่มากหรือว่ามีจำนวนเครื่องเยอะๆสมมุติถ้าน้องเนี่ยไปตั้งอยู่กับห้องเรียนนะครับผมที่มีตัวจำนวนแบบเครื่องเยอะมากๆประมาณโรงเรียนนึงมีแค่สักประมาณ1,000 กว่าเครื่อง10,000 กว่าเครื่องอะไรแบบนี้ตีเป็นแบบนั้นไปนะครับผมตัวของ Chromebook ตัวนี้นะครับเขาจะมีโซลูชันที่เรียกว่า Chrome Education Upgrade นะครับที่จะเป็นแพ็กเกจเสริมจากทาง Google ที่จะเอามาใช้ควบคุมเครื่องต่างๆที่เราใช้ในองค์กรนี้อย่างง่ายดายนะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าเราเป็นฝ่าย IT ของโรงเรียนนึงนะครับที่นักเรียนใช้เป็นตัวของ Chromebook ประมาณสักอย่างเมื่อกี้สัก10,000 เครื่องอะไรแบบนี้นะครับเราสามารถ
จัดการระบบตรงนี้ได้ง่ายดายเพียงแค่ใช้งานร่วมกับตัวของ Google Workspace for Education นะครับผมซึ่งตรงนี้เนี่ยสามารถควบคุมตัวของ Chromebook ได้จากระยะไกลได้เลยนะครับผมเวลาเด็กๆอยู่ในห้องเรียนนะครับเราสามารถจะสั่งควบคุมระยะไกลไม่ให้เข้าถึงเนื้อหาออนไลน์ต่างๆหรือว่าจะบล็อกเข้าเว็บไซต์ที่มันไม่เหมาะสมเนี่ยตรงนี้ก็สามารถจัดการได้ที่เดียวหลายๆเครื่องได้หมดเลยนะครับตรงนี้ทำให้การจัดการดูแลความปลอดภัยต่างๆของตัว Chromebook ตรงนี้เนี่ยทำได้ง่ายมากยิ่งขึ้นเพราะทุกๆอย่างมันเชื่อมกันอยู่ในตัวของ Google Workspace หมดแล้วนะครับผมอันนี้จะเป็นข้อที่เด่นขึ้นมามากกว่าในฝั่งของ Windows นิดนึงซึ่ง Windows มันจะเป็นการที่แบบว่าทุกๆอย่างมันออฟไลน์อยู่ในเครื่องเฉพาะของมันอะไรแบบนี้นะครับจะควบคุมตรงนี้ได้ยากกว่านิดนึงนะและก็อย่างที่บอกไปนะครับผมเมื่อตรงนี้เนี่ยรันอยู่ในระบบของ Google Service นะครับการเอาไปใช้เรียนในห้องเรียนนักเรียนหรือว่าครูนะครับผมสามารถแชร์ไฟล์อะไรต่างๆผ่านตัวของ Google Sheet Google Doc ตรงนี้เนี่ยได้อย่างง่ายดายเพราะทุกอย่างมันเชื่อมหากันได้หมดบนฝั่งของคลาวด์ใน Google นะครับผมหรือว่าถ้าใครต้องวิดีโอคอล Google Meet นะครับผมอันนี้ก็ไม่มีปัญหาสามารถรันได้แบบลื่นปื๊ดเลยนะครับและมาถึงตรงนี้นะครับหลายๆคนอาจจะมองว่าในตัวของ Chrome OS ตรงนี้แล้วมันจะปลอดภัยไหมนะครับผมอยากจะบอกว่าทาง Google นะครับเขามีการอัปเดตเรื่องของความปลอดภัยให้กับตัวของ Chrome OS อยู่แบบสม่ำเสมอนะครับผมแทบจะทุกๆ6สัปดาห์นะครับก็จะมีการอัปเดตขึ้นมาอัตโนมัติโดยที่เราไม่ต้องไปยุ่งอะไรเลยนะครับแค่เชื่อมต่อก็สามารถอัปเดตเรื่องของความปลอดภัยตรงนี้เข้ามาได้เรื่อยๆอยู่แล้วเรื่องของความปลอดภัยป้องกันลงไวรัสอันนี้นะครับผมอันนี้หายห่วงแน่นอนนะครับซึ่งนอกจากจะเอาไปใช้ในเรื่องของการเรียนในเรื่องของการทำงานแล้วนะครับผมในฝั่งของเอนเตอร์เทนก็อย่างที่บอกไปตัวนี้สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันจากตัวของ Play Store มาได้นะครับตัวของYouTube ก็มีแน่นอนนะครับผมในฝั่งของ Netflix ตัวนี้ก็มีแอปพลิเคชันเสริมเพิ่มเติมขึ้นมาแล้วถ้าใครเป็นแฟน TikTok นะครับผมตัวนี้ก็สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน TikTok นะครับผมมาเล่นได้ด้วยเหมือนกันนะครับ wow. แต่อย่างที่บอกไปอาจจะมีข้อจำกัดในเรื่องของเกมนิดนึงนะครับผมแต่แอปพลิเคชันอะไรหลายๆอย่างนะครับผมรองรับได้แทบจะ 99% นะครับซึ่งตรงนี้หลายๆคนอาจจะสงสัยว่าถ้าเขาใช้ชิปเป็นของ Intel อย่างที่บอกไปตอนแรกนะครับเขาจะสามารถรันพวกระบบอย่างในตัวของโปรแกรมWindows ได้ไหม EXE ตรงนี้สามารถรันได้หรือเปล่านะครับผมต้องบอกว่าไม่สามารถที่จะรันกับตัวของโปรแกรมในฝั่งของ Windows ได้ก็จะรันในฝั่งของแอปพลิเคชันนะครับผมที่ถูกซัพพอร์ตมาโดยตัวของ Chrome OS นะครับซึ่งก็พูดถึงจุดเด่นแล้วก็ข้อพิจารณาในฝั่งของตัวของ ChromeOS ไปแล้วนะครับมาดูตัวของภายนอกกันบ้างว่า Asus Chromebook Flip CX 550ตัวนี้นะครับผมหน้าตาอะไรต่างๆสเปคด้านในจะเป็นยังไงบ้างนะครับอ่ะเอาด้านนอกก่อนละกันมานี่ก็จะเห็นว่าด้านนอกจะเป็นสีขาวแบบนี้เลยนะครับผมซึ่งวัสดุด้านนอกตรงนี้นะครับผมก็จะเป็นอลูมิเนียมอลลอยนะครับผมที่รู้สึกมีความสีขาวเท่ๆดูพรีเมียมนะครับเปิดเข้ามาด้านในอย่างที่เห็นไปก็จะเป็นตัดกับสีดำแบบนี้นะครับขนาดหน้าจอของเขานะครับผมจะอยู่ที่ 15.6 นิ้วเป็นหน้าจอแบบไซส์ใหญ่นะครับผมแล้วก็มาพร้อมกับแป้นพิมพ์ที่เป็นขนาดแบบ full size นะมีนัมแพดมาให้ด้วยเผื่อใครต้องใช้การกดตัวเลขก็ว่ากันไปซึ่งหน้าจอขนาด 15.6 นิ้วตรงนี้นะครับผมจะเป็นความละเอียดแบบ Full HD เป็น Resolution 16:9 นะครับผมแล้วก็เป็นหน้าจอแบบ60เฮิรตซ์ถ้าใครหลายๆคนอาจจะคาดหวังว่า120เฮิรตซ์หรือเปล่าอันนี้แค่60เฮิรตซ์นะครับผมแต่การใช้งานอะไรต่างๆก็ถือว่าปกตินะครับผมลื่นไหลปกติและอีกจุดเด่นนึงด้วยความที่มันเป็น Chromebook นะตัวนี้นะครับสามารถที่จะทำการทัชสกรีนนะครับผมทัชสกรีนลงไปที่หน้าจอได้ซึ่งเขาก็จะมีปากกาแถมมาให้นะครับผมเป็นปากกาสไตลัสซึ่งเอามาเพื่อจดๆขีดๆเขียนๆเผื่อใครที่จะต้องจดใช้เรียนนะครับผมหน้าจอตัวนี้เนี่ยสามารถที่จะใช้ปากกาวาดรูปวาดอะไรได้เลยนะครับผมและอีกหนึ่งจุดเด่นของการเป็น Chromebook และชื่อว่า Flip นะครับผมชื่อรุ่นว่า Flip คือมันสามารถที่จะฟลิปหน้าจอได้นะครับผมนี่ปึ๊บ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 ปั๊กแล้วก็กลายเป็นสิ่งที่เรียกว่าแท็บเล็ตได้เลยนะครับผมเมื่อถูกฟลิปมาแล้วเนี่ยก็จะมีหน้าตาคล้ายๆกับตัวของแท็บเล็ตเลยนะมีการรวมองค์รวมแอปอะไรต่างๆให้เราได้เลยนะครับผมใช้ปากกาวาดๆลากๆจดๆได้เลยเข้าแอปพลิเคชันนู่นนี่นั่นดาวน์โหลดอะไรต่างๆเนี่ยได้หมดเลยนะครับผมใช้ปากกาได้นี่ลากขึ้นมาปุ๊บหน้าตรงหน้าต่างคล้ายๆกับแท็บเล็ต Android เลยนะครับถ้าใครเคยใช้มือถือ Android มาเนี่ยก็จะคุ้นชินแล้วก็ใช้งานกันได้แบบว่าลื่นไหลแน่นอนนะครับผมและอีกอย่างนึงถ้าเราฟลิปมาแบบนี้บางคนคิดว่าโอ้ยตรงนี้มันเป็นปุ่มกดปุ่มอะไรอย่างนี้นะครับผม
ถ้าเราฟิปนะครับผมไอ้ปุ่มกดพวกนี้เนี่ยจะไม่ทำงานนะครับจะไม่ส่งผลอะไรกับตัวของหน้าจอเลยนะครับผมไม่ต้องห่วงนะว่าแบบว่าถ้าเราเอาไปวางตรงนี้เนี่ยมันจะกระดุกปุ๊กปักปุ๊กปักมีอะไรขึ้นมาหรือเปล่านะครับผมไม่มีนะแล้วนอกจากจะพับเป็นแบบแท็บเล็ตแบบนี้ได้แล้วนะครับผมเขายังสามารถกางขึ้นมาได้แบบทีละนิดทีละนิดได้นะครับผมตั้งเป็นแบบนี้ก็ได้นะครับผมหรือว่าใครจะให้มันโชว์นะครับผมแค่เป็นแบบนี้นี่ถ้าเป็นหน้าจอเอาแค่หน้าจอไม่เอาแป้นพิมพ์แบบนี้ก็สามารถใช้งานได้เหมือนกันนะครับอันนี้เป็นข้อเด่นในตัวของ Asus Chromebook ตระกูล Flip เลยนะครับผมนี่ก็จะเป็นแบบนี้สามารถ Flip ได้และนอกจากที่มัน Flip ได้แล้วนะครับผมยังมีกิมมิกในฝั่งของChromebook ที่เป็นใน Asus นะครับผมหรือว่าโน้ตบุ๊กของ Asus ก็ตามนะครับผมนั่นก็คือถ้าเรากางหน้าจอออกมาในระยะหนึ่งนะครับเขาจะมีการดันแล้วก็ยกคีย์บอร์ดตรงนี้เนี่ยให้มันถูกสรีระกับการวางมือการวางนิ้วของเราได้ด้วยนะครับผมอันนี้ก็ถือว่าASUS ทำได้ดีในเรื่องของตรงนี้มาตลอดเลยนะครับแล้วก็แวะมาดูกันที่ด้านข้างนิดนึงนะครับเผื่อหลายๆคนอยากจะรู้ว่าพี่ครับเขาให้พงให้พอร์ตอะไรมายังไงครบหรือเปล่านะครับผมทางด้านขวาของตัวเครื่องนะครับตัวนี้เนี่ยจะมีช่องเสียบ USB-C ให้มา1รูนะครับผมแล้วก็มีHDMI นะครับเผื่อใครอยากจะต่อจอแยกนะเขาก็ยังมีมาให้แล้วก็มีช่องเสียบ micro SD card นะครับเล็กๆตรงนี้อยู่นะซึ่งตรงนี้นะครับผมจะใช้งานร่วมกันกับตัวของปากกานะครับผมแชร์กันนิดนึงอันนี้ต้องบอกว่ารุ่นนี้เนี่ยจะไม่มีช่องเสียบปากกานะครับผมปากกาของเขาจะติดกับตัวของแถบแม่เหล็กตรงนี้นะครับผมนี่ซึ่งเอามาติดแทนกับตัวของช่อง micro SD card ตรงนี้ได้นะครับผมนี่สำหรับแบบเสียบปึ๊กแล้วก็เดี๋ยวเข้าไปซึ่งอยากจะบอกว่าไอ้แม่เหล็กตรงนี้เนี่ยมันมีความหลุดง่ายนิดนึงนะครับผมอาจจะต้องระวังนิดหน่อยนะครับผมมันแบบปึ้งแล้วเราถือไปถือมาอาจจะหลุดนิดนึงนะในฝั่งทางด้านซ้ายนะครับผมตัวนี้ก็จะมีพอร์ต USB-C มา1รูนะครับผมพอร์ต USB-A เวอร์ชั่น3นะครับอีก1พอร์ตนะครับผมรูหูฟังแจ็ค 3.5 อีก1รูมีปุ่มเพิ่มเสียงลดเสียงมาให้ด้วยนะครับเผื่อใครอยากจะใช้งานเหมือนคล้ายๆกับตัวของแท็บเล็ตนะแล้วก็ปุ่ม Power อีก1ปุ่มที่ด้านข้างซ้ายนะครับถ้ามาดูกันในสเปคด้านในลึกๆ กันอีกทีนึงนะครับผมว่าใช้สเปคอะไรแรมเท่าไหร่นะครับอย่างที่บอกไปว่าเขาใช้เป็นชิปของ Intel นะครับซึ่งตัวนี้เป็น Intel Core i3 Gen 11นะครับผมเป็นเจนใหม่ล่าสุดด้วยนะครับผมและใหแรมมาอยู่ที่ 8GB ซึ่งถือว่าการใช้งาน 8GB อันนี้เพียงพอนะครับผมเปิดการใช้งานหลากหลายหน้าจอนะครับกับตัวของ Google Chrome ที่ถูกทำมาเพื่อกันและการบอกไปแล้วนะครับผมสามารถเปิดอะไรเป็นร้อยๆแถบได้เลยแล้วก็พื้นที่ความจุด้านในนะครับผมตัวนี้จะเป็นแบบ SSD ความจุ 256GB แล้วก็ยังมีกล้องเว็บแคมนะครับผมที่บอกไปเอาไปใช้ Google Meet เนี่ยตัวนี้ความละเอียดอยู่ที่ 720p นะความละเอียดแบบ HD นั่นเองนะครับผมสามารถเอาไปใช้คุยงานประชุมอะไรต่างๆตัวเนี้ยถือว่าภาพออกมาโอเคอยู่เหมือนกันและอีกสิ่งหนึ่งที่หลายๆคนซีเรียสนะครับผมนั่นก็คือเรื่องของคุณภาพเสียงอันนี้อยากจะบอกเลยว่าลำโพงตัวนี้เนี่ยเป็นลำโพงที่ Sound by Harman Kardon ด้วยนะครับผมตัวนี้เสียงต่างๆเนี่ยออกมาได้มีมิติโอเคดีเลยนะครับและอีกหนึ่งเรื่องที่ได้คิดว่าตัวของ Chromebook เนี่ยตัวนี้ทำได้ดีอีกอย่างนึงก็คือเรื่องของการใช้งานเรื่องของแบตเตอรี่ต่างๆนะครับผมการใช้งาน1ครั้งเนี่ยตอนแรกเขาบอกมานะว่าจะสามารถใช้งานได้ประมาณ11ชั่วโมงซึ่งไอก็เอาลองใช้งานแล้วล่ะก็มีความใกล้เคียงอยู่นะครับผมเพราะว่าก็ไม่ได้ใช้งานเต็มๆ11ชั่วโมงหรอกนะครับผมก็จะอยู่ที่ประมาณราวๆ8หรือว่า9ชั่วโมงประมาณนี้นะครับผมถือว่าเรื่องของตัวของ Chrome OS เนี่ยมีการจัดการเรื่องของการใช้ทรัพยากรได้ดีอยู่พอสมควรเหมือนกันนะครับอันนี้ก็เป็นโดยรวมนะครับผมของตัว Asus Chromebook Flip CX5500 นะครับผมที่ใช้ตัวระบบปฏิบัติการเป็น Chrome OS นะที่หลายๆคนอาจจะกำลังแบบเฮ้ยอยากจะได้ Chromebook มาลองใช้ดูหรือว่าเฮ้ยมันสามารถเอามาใช้งานตัวแทนของ Windows ได้ 100% ขนาดนั้นไหมนะที่ไอก็เอามาเล่าให้ฟังเรียบร้อยแล้วนะครับผมแต่ว่าใครจะซื้อเป็น Windows ไหมหรือว่าจะซื้อ Chromebook ก็ต้องแล้วแต่การใช้งานแล้วกันนะถ้าใครต้องแบบว่าอยู่บนโลกออนไลน์อยู่บนคลาวด์การใช้งานต่างๆเนี่ยที่มันสะดวกสบายกับตัวของคลาวด์นะครับผมก็อาจจะเล็งๆไปตัวของ Chromebook ตัวนี้ก็ได้และอย่างนึงที่สำคัญและหลายๆคนก็น่าจะอยากรู้นะครับนั่นก็คือเรื่องของราคานั่นเองโดยตัวนี้นะครับผม Asus Chromebook Flip CX5500 ตัวนี้ราคาจะอยู่ที่ 23,000 บาทนะครับผมซึ่งถือว่าโอเคได้ฟังก์ชัน
่นฟีเจอร์หลากหลายนะครับผมได้ควบคุมการใช้งานอยู่บนคลาวด์หน้าจอที่ฟิปสามารถวาดรูปจดเลคเชอร์อะไรต่างๆได้มีปากกาแถมมาให้ลืมบอกไปว่าในกล่องเขาจะมีตัวของอุปกรณ์ชาร์จเป็น USB-C นะครับผม45วัตต์แล้วก็ตัวของเมาส์มาแถมมาให้ด้วยนะครับผมกับราคานี้ก็ถือว่าคุ้มค่าอยู่พอสมควรนะครับซึ่งถ้าใครดูแล้วนะครับผมอยากจะได้ตัวของ Asus Chromebook Flip CX 5500ตัวนี้นะครับเดี๋ยวไอ้จะทิ้งลิงก์นะพิกัดนะครับอยู่ใต้คำอธิบายแล้วกันนะยังไงใครที่สนใจก็ลองแวะเข้าไปอ่านรายละเอียดดูนู่นนี่นั่นดูโปรโมชั่นอะไรก็ว่ากันไปนะครับผมมีที่ใต้คำอธิบายนะครับลองกดเข้าไปดูแล้วกันประมาณนี้นะครับฝากเพื่อนๆช่วยกันแชร์คลิปนี้ออกไปด้วยนะครับเผื่อมีเพื่อนๆคนอื่นคนไหนเนี่ยที่กำลังพิจารณาอยากจะได้ Chromebook สักตัวเนี่ยเอาตัวนี้ส่งไปให้เขานะครับผมจะได้เป็นอีกตัวเลือกหนึ่งให้เขานะครับประมาณนี้สำหรับคลิปนี้ไอ้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมกด Subscribe ให้กับ Channel ติดดีไปด้วยแล้วกันนะครับสวัสดีครับ